สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจากไอแม็กโดโจนะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าหยินโชกุนหรือว่าท่ากระบองเซาหลินนะครับโดยที่ท่านี้นะครับจะเป็นท่าเบสิกนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนเซาหลินทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศจีนหรือนักเรียนที่เซาหลินนะครับก็จะเริ่มฝึกจากท่านี้ก่อนเลยท่านี้นะครับก็จะเป็นการใช้กระบองนะครับในการต่อสู้โดยที่ท่ามันก็จะเบสิกนะครับจะไม่ได้มีการโวดผดตีลังกาอะไรที่มันแอดวานซ์มากเกินไปนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถนำไปฝึกกันได้นะครับถ้าเกิดท่าหยินโชกุนหรือว่ากระบองเซาหลินนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูช้าๆนะครับทีละท่าว่ากระบองของเซาหลินนั้นมีวิธีฝึกกันยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรายืนตัวตรงสังเกตนะครับพยายามให้ปลายกระบองนะครับอยู่ระดับเดียวกับตัวเรานะครับให้บริเวณของกระบองนะครับอยู่ประมาณนิ้วโป้งที่เท้าเรานะครับให้มันระยะตรงกันกับนิ้วโป้งที่เท้านะครับจากนั้นสเต็ปแรกเราก้าวเท้าซ้ายนะครับออกมาเล็กน้อยพร้อมกับดึงมือซ้ายขึ้นมานะครับก้าวเท้าซ้ายเล็กน้อยพร้อมกับดึงมือซ้ายขึ้นมาหน้านะครับให้หันตามฝั่งที่เราดึงมือขึ้นมานะก็คือฝั่งซ้ายปึ๊บก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปให้เราแทงมือเรานะครับข้างที่กำหมัดขึ้นมานะครับลงตาเรานะครับจะมองตามมือของเราตามปลายนิ้วเราเลยวาดขึ้นมาเป็นครึ่งวงกลมปุ๊บจากนั้นดึงลงมาเวลาเราเก็บมือนะครับให้ทำมือนิ้วทั้ง4นิ้วเรียงชิดติดกันนะครับส่วนนิ้วโป้งเรานะครับจะพับเข้าอย่างนี้ตลอดนะครับเราจะไม่แบะนิ้วโป้งออกมาหรือนิ้วเราจะไม่แตกออกนี้นะครับให้เก็บในลักษณะนี้นะครับ1เสร็จปุ๊บแทงลงวาดเป็นครึ่งวงกลมลงมาไว้ที่กลางหน้าอกนะครับจากนั้นนะครับเอาเท้าเรานะครับข้างขวาเตะกระบองนะครับเตะเพื่อให้กระบองมันหมุนขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับเตะขึ้นมาปุ๊บช้าๆนะครับจากที่พื้นขึ้นมาปุ๊บหมุนลงมามันจะพอดีกับล็อกมือเราพอดีนะครับรอบวนมันนะครับเราก็จะจับที่กระบองพอดีเลยส่วนมือนี้นะครับให้มาอยู่บริเวณหน้าอกฝั่งขวาเรานะครับลักษณะนี้พร้อมกับย่อลงเตะแล้วก็ย่อลงนะครับเตะขึ้นมาหมุนพับพอดีวงมือแล้วย่อลงลักษณะมือตอนจับกระบองของท่านี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมือเราจะล็อกเข้าไปตรงซอกระหว่างกระบองพอดีนะครับปุ๊บอยู่ที่ท่านี้ท่าต่อไปเราจะยกขึ้นท่านี้นะครับเราจะเปลี่ยนจากมาบู้นะครับเป็นยกขึ้นมาปลายเท้านะครับพยายามเวลาฝึกนะครับเก็บระเบียบให้ปลายเท้าเรางุ้มนะครับปลายเท้าข้างที่ยกลงมาให้งุ้มลงส่วนมือนี้นะครับที่เราอยู่ตรงนี้ให้มือที่เราอยู่ที่หน้าอกนะครับท่าที่แล้วสะบัดออกมาปุ๊บไปบริเวณข้างๆเรานะครับนิ้วเรานะครับจะอยู่ประมาณระดับสายตาเรานะครับปุ๊บแบบนี้ต่อจากท่าที่แล้วนะครับที่เราจะจบอยู่ที่ท่านี้ให้เราวางเท้าซ้ายเราลงนะครับวางเท้าซ้ายเราลงปุ๊บมือซ้ายแล้วนะครับตีกระบองลงมานะครับแล้วก็บองเรานะครับมือขวาเราจะพยุงไว้นะครับ
ให้มันผ่านร่องระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับตบลงมาผ่านร่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หมุนมาปุ๊บหักข้อมือไปตามแรงนะครับมันจะไปอยู่ที่ด้านหลังเราพอดีนะครับผมทำให้ดูใหม่นะครับปุ๊บตอนแรกขึ้นมาวางเท้าลงปุ๊บมือซ้ายตบกระบองลงมันจะครบรอบพอดีจากนั้นก้าวขาขวามาสเต็ปหนึ่งนะครับตามด้วยขาซ้ายจะเป็นหมาบู้จากนั้นเปลี่ยนเป็นคุ้งบู้นะครับพร้อมกับตบมือซ้ายออกไปนะครับเราทำให้ดูใหม่นะครับวางลงตบมันจะหมุนตามรอบพอดีจากนั้นก้าวขาขวาเล็กน้อยตามด้วยเท้าซ้ายย่อลงเปลี่ยนพร้อมกับสะบัดมือออกไปจากนั้นนะครับเมื่อตบอยู่ที่ท่านี้นะครับมือข้างหลังเราจะจับอยู่เป็นแบบนี้นะครับสังเกตที่มือนะครับมันจะจับอยู่แบบนี้ตบออกไปเสร็จจากนั้นเราจะยกกระบองนี้ขึ้นมานะครับหมุนมาเป็นวงกลมมือเรานะครับที่ตบนะครับจะชักเข้ามากลับมาที่หน้าอกนะครับจากนั้นจับไปที่กระบองมันจะหมุนขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะงัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับจากสเต็ปนี้ลงมาปุ๊บปุ๊บจากนั้นหมุนกระบองขึ้นมาจับงัดขึ้นพยายามนะครับจับนะครับให้กระบองเรานะครับมือซ้ายเรานะครับจะอยู่ลงมาจากตรงกลางเล็กน้อยนะครับมือขวาเราจะจับเกือบๆริมเลยเพื่อให้ระยะกระบองนะครับด้านบนนะครับมันเหลือพื้นที่ยาวขึ้นและนั่นก็จะเป็นสเปซในการงัดนะครับที่ใบหน้าของคู่ต่อสู้เรานะครับจะงัดขึ้นปุ๊บจากนั้นเราจะดึงมือซ้ายขึ้นมาข้างบนนะครับมือขวาลากตามมาปุ๊บเราเปลี่ยนมือข้างบนเป็นจับแบบนี้นะครับจับคว่ำลงมาอย่างนี้จากนั้นก้าวเราจะก้าวขาขวาไปสเต็ปนึงนะครับพร้อมกับสังเกตดีๆนะครับมือนี้เราจะใช้แรงตรงนี้งัดนะครับเพื่อให้กระบองด้านล่างเราไปงัดที่หน้าของคู่ต่อสู้เรานะครับปุ๊บอีกรอบนึงนะครับตบลงมา1 2ตบนัด9นัดจังหวะต่อไปนะครับลูดมือขึ้นมาทำเหมือนเดิมเลย9อีกจังหวะนึงเรางัดนะครับอีกรอบนึงนะครับจากท่านี้นะครับวางตบลง9 1 2ตบควงมางัด9 1จังหวะงัดจากนั้น9 1จังหวะงัดนะครับจากท่าที่เรางัดขึ้นนะครับให้เราลากขามาชิดติดกันมือซ้ายล่างมาชิดกับมือขวาแบบนี้นะครับลากขามากระบองเหวี่ยงไปด้านหลังกระบองจะอยู่ด้านหลังตรงกับเราเลยนะครับจากนั้นให้เราย่อขาลงย่อขาลงพร้อมกับวาดกระบองไปด้านหน้านะครับเป็นครึ่งวงกลมไปด้านหน้าแบบนี้ย่อวาดมาจากนั้นกระโดดแอนตัวนะครับพร้อมกับฟาดกระบองลงไปนะครับมือด้านบนเรานะครับจะช่วยส่งแรงตบให้กระบองลงเราฟาดพื้นได้แรงขึ้นนะครับในกรณีนี้ผมไม่ขอกระโดดให้ดูนะครับเนื่องจากกระบองจะฟาดกับฝ้าข้างบนนะครับจากอย่างนี้ใช่ไหมครับลากขามาปุ๊บย่อวนกระบองกระโดดแอนตัวฟาดลงไปที่พื้นจากนั้นนะครับลุกขึ้นมาเป็นของปู้นะครับมือที่เราจับอยู่นี้งัดขึ้นมาแบบนี้เลยตรงๆเราจะไม่เปลี่ยนมือไม่ขยับมือนะครับงัดขึ้นมาปุ๊บจากนั้นนะครับก้าวขาซ้ายเดินมาข้างหน้านะครับพร้อมกับมือเป็นอย่างนี้นะครับเอากระบองบล็อกต่อไปก็เหมือนกันกระบองบล็อกจากที่เราฟาดที่พื้นนะครับขึ้นมาเป็นแบบนี้ก้าวบล็อกบล็อกจากนั้นนะครับขาขวาเราจะอยู่ด้านหน้าพอดีนะครับให้เราเตะฟอนคิกนะครับปุ๊บแบบนี้พร้อมกับสะบัดกระบองไปด้านหน้าพร้อมๆกันนะครับ1 2เตะฟอนคิกพร้อมกับสะบัดกระบองไปด้านหน้าแบบนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับ1 2ฟอนคิกจากนั้นว่างมือจับกระบองอยู่แบบนี้นะครับก้าวขาซ้ายมาสเต็ปนึงหมุนกระบองหมุนมาแบบนี้วนก้าวขาขวาตามมาแล้วสะบัดออกไป1 2สะบัดเตะฟอนคิกวางหมุน
ตรงนี้นะครับให้เราโฟกัสนะครับให้จับกระบองไม่อยู่กลางเกินไปนะครับเพื่อให้เรามีระยะข้างบนในการตีได้มากยิ่งขึ้นใช้แรงนะครับจากลำตัวนะครับเราจะไม่ได้เหวี่ยงแขนไปแบบนี้ตรงๆเลยเพราะมันจะทำให้เราฟาดกระบองได้เบาลงนะครับให้เราใช้ตัวเราเป็นตัวช่วยใช้แกนลำตัวเป็นตัวหมุนนะครับแล้วก็ฟาดกระบองไปจะได้ความเร็วที่เร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับนี่นะครับที่เราเตะปุ๊บหมุนตัวมาฟาดกระบองออกไปจากนั้นหมุนขึ้นข้างบนเปลี่ยนมาฟาดไปฝั่งนี้นะครับหลักการเดิมใช้แกนลำตัวเป็นตัวฟาดนะครับแล้วมือค่อยเหวี่ยงตามนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะเร็วและแรงขึ้นนะครับจากนั้นนะครับงัดกระบองขึ้นมาข้างบนอ้อมไปทางด้านหลังนะครับจากฝั่งนี้ขึ้นมาอ้อมไปด้านหลังหมุนนะครับเอามือซ้ายแล้วตบกระบองฝั่งนี้ลงหมุนกระบองแบบนี้ยืนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับขยับขาหนึ่งทีไปพร้อมกับแบะมือออกไปจากนั้นก้าววางในท่านี้นะครับสเต็ปต่อไปดึงมือขวาลงนะครับงัดกระบองขึ้นฝั่งนี้ปุ๊บก็จะประมาณนี้ครับที่นะครับที่เราจะอยู่ในท่านี้ต่อไปให้เราก้าวขานะครับขาขวามาข้างหน้า1 2 3 4จากนั้นกระโดดหมุนตัวนะครับใช้แกนของลำตัวเหมือนเดิมเลยเป็นตัวฟาดกระบองกระโดดปุ๊บหมุนตัวกลับมาฟาดกระบองลงพื้นนะครับที่จริงเราจะวิ่งนะครับแต่เมื่อกี้ผมสาธิตให้ดูก็จะก้าวมา4ก้าวนะครับจากวันนี้ก้าว1 2 3 4กระโดดพร้อมกับใช้แกนเป็นตัวหมุนนะครับเพื่อฟาดกระบองลงมาจะทำให้เราฟาดได้เร็วและแรงยิ่งขึ้นนะครับช้าๆอีกรอบนึงนะครับปุ๊บอย่างงี้9 1 2 3 4กระโดดจากนั้นยืนขึ้นมานะครับก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหลังนะครับ1จังหวะฟาดกระบองไปข้างหน้านะครับจากนั้นก้าวขาขวามาดึงมือมาข้างหน้าฟาดกระบองไปนะครับจากแบบนี้นะครับขึ้นมาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังนะครับดึงมือมาข้างหน้าอย่างนี้ฟาดไปก้าวขาขวาตามมาดึงมือขึ้นฟาดแบบนี้นะครับต่อไปครับก้าวขาขวาออกไปข้างหลังจากท่านี้นะครับก้าวขาขวาไปข้างหลังปุ๊บวางมือจับอยู่บริเวณนี้แขนเราจะรับกระบองอีกแรงหนึ่งนะครับเป็นการรักษาสมดุลจากนั้นจับที่ปลายกระบองจิ้มออกมาอย่างนี้พร้อมกับเอามือเพราะมือมอยตรงหน้าอกแบบนี้นะครับยกกระบองขึ้นปุ๊บยกกระบองขึ้นอย่างนี้ปุ๊บจากท่านี้นะครับขึ้นมาก้าวซ้ายไปข้างหลังงัด1ก้าวขวางัด2บิดตัวมาข้างหลังจากนั้นทิ่มกระบองออกมาปึ๊บยกขึ้นแบบนี้วางมือลงจากนั้นให้เรากระโดดนะครับพร้อมกับสะบัดมือขึ้นแล้วลงอย่างนี้นะครับกระบองตัวนี้จะเหมือนกับเราไปงัดหน้าเขาแบบนี้นะครับปุ๊บวางลงกระโดดนะครับทิ่มไปที่คอหอยเขานะครับฟาดลงมาจากนั้นยืนก้าวขาซ้ายปุ๊บ1 2ก้าวขาขวาไปข้างหลังวางแทงกระบองไปมือไว้ที่หน้าอกยกขึ้นวางกระโดด1 2แทงที่คอหอยนะครับจากนั้นลูดกระบองกลับมาครับแทงออกไปอีกฝั่งนึงนะครับลูดกระบองกลับมาแล้วก็สไลด์มือนี้ตามมานะครับปุ๊บย่อแล้วแทงไปที่คอหอยเขานะครับจากท่าที่แล้วนะครับแทงไปที่คอหอยเขาก้าวขามาเสียบมือเราจะอยู่ลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับให้สังเกตที่มือนะครับให้มือขวาล่างออกไปเล็กน้อยมือซ้ายจับอย่างนี้นะครับให้มีสเปซข้างบนที่ยาวมากขึ้นปุ๊บจับแบบที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้จากนั้นกระโดดฟาดลง1ทีกระโดดหมุนมือ
ตอนกระโดดนะครับให้เราควงกระบองขึ้นแล้วเอามือที่อยู่ด้านล่างนะครับจับไปข้างบนแล้วสไลด์มือที่อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะครับตีกระโดดอีกรอบนึงทำเหมือนเดิมเลยตีผมจะลองทำให้ดูนะครับปึ๊บกระโดดตีกระโดดหมุนมือตีกระโดดหมุนมือตีจากนั้นนะครับยืนตัวตรงยกกระบองขึ้นมาไว้ที่ไหล่นะครับตรงๆแบบนี้ก้าวขาขวา1จังหวะแล้วหมุนกระบองนะครับควงกระบองมาไว้ที่ไหล่นะครับจากนั้นฟาดกระบองลง45องศานะครับจากบนลงล่างนะครับพร้อมกับยกขาขึ้นการเหตุผลนะครับที่เราไม่ฟาดไปตรงๆหรือฟาดขึ้นนะครับเพราะมันจะฝืนแรงธรรมชาตินะครับให้เราฟาดลง45องศานะครับจะเป็นองศาที่มีแรงมากที่สุดนะครับขึ้นมาวางปุ๊บหมุนมือไว้ที่กระบองฟาดลง15องศาวางจากนั้นนะครับเตะขาขวาขึ้นปุ๊บวางมือจับบริเวณนี้นะครับนั่งลงมาปุ๊บมองไปทางซ้ายอุ้ยจากนั้นนะครับยืนตัวตรงวางกระบองฟาดมือเป็นครึ่งวงกลมเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอันว่าจบท่านี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับท่ากระบองเซาหลินนะครับที่ผมได้สาธิตในวันนี้นะครับท่านี้นะครับมันก็จะเหมาะนะครับต่อเมื่อเราเจอคนมาทำร้ายเราหรืออะไรนะครับแล้วเรามีของอยู่ข้างๆอาจจะเป็นไม้กวาดเป็นไม้อะไรก็ได้ครับที่มีด้ามแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับท่ารำของเซาหลินนะครับเป็นการฝึกให้ร่างกายเราครับชินกับการออกอาวุธนะครับการควงกระบองในองศาที่ถูกการฟาดให้มีแรงอย่างเต็มที่นะครับซึ่งท่านี้ก็เป็นท่าฝึกที่ดีเลยนะครับซึ่งแนะนำให้เพื่อนๆลองไปฝึกตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ